หลักทรัพย์กรุงศรีครับผมสวัสดีครับพี่ชยศครับครับผมสวัสดีครับพี่แบงค์ครับพี่วันนี้ก็ช่วงท้ายตลาดก็ย่อๆลงมาแล้วก็นี่เด้งขึ้นไปอีกแล้วครับภาพเป็นไงครับพี่ชยศครับผมก็ภาพรวมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเลือกเล่นเป็นรายตัวจริงๆเลือกเป็นรายตัวใช่ไหมครับพี่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มของธนาคารนะครับที่ปรับตัวลงมาแรงนะครับจน valuation น่าสนใจก็มีนักซื้อกลับเข้ามานะครับประกอบรวมถึงกลุ่มปิโตรเคมีแล้วก็กลุ่มพลังงานที่คาดว่างบ Q4 น่าจะดีขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีแรงซื้อใน2กลุ่มนี้เข้ามานะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนิคมหรือว่ากลุ่มขนส่งนะครับ AOT อะไรพวกเนี้ยจะมีแรงขายเข้ามาทั้งนะครับมันก็ตรงจุดนี้เนี่ยนักทุนไหนจะต้องพิจารณาเลือกเล่นเป็นรายตัวนะครับในช่วงภาวะตลาดแบบนี้นะครับครับก็เลือกให้ถูกหลักใช่ไหมพี่ก็คือผมว่ามันจะเป็นการโรเทตกลุ่มมากกว่านะครับกลุ่มที่ขึ้นไปแรงๆพวกนี้ผมว่าจะมีแรงขายนะครับก็กลุ่มไหนที่ยังแลกการหรือว่ายังไม่ขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีแรงซื้อสลับเข้ามาได้นะครับฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือเลือกเล่นเป็นรายตัวแล้วกลุ่มไหนที่น่าสนใจครับพี่กระจันครับผมก็ตอนนี้ยังเป็นในส่วนของกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตนะครับพลังงานกับปิโตเป็นหลักนะใช่ใช่อันนี้ก็คือราคาน้ำมันยังทรงตัวระดับสูงแล้วก็เก็งกำไรในงบ Q4 ได้นะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะออกมาดีนะครับครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเรามองเป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับค้าปลีกใช่ไหมครับนะครับตัวเด่นๆของจะเป็นตัว CPO แล้วก็ Home Pro นะครับคือตรงนี้ตัว same store sale growth ของ2ตัวนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีสูงสี่นะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นนะครับก็เลยมองว่า2ตัวนี้งบ Q4 น่าจะค่อนข้างโดดเด่นสำหรับถ้าเทียบกับกลุ่มของเขานะครับเอาเป็นรายตัวครับพี่ CPO ก็ตอนนี้80.25 บาทครับผมลบลงมา25 สตางค์ใช่ไหมครับพี่รับได้แถวไหนบ้างก็ตอนนี้ดูแนวรับที่80 บาทก่อนนะครับครับนะครับ80 บาทตรงนั้นเป็นแนวรับนะแล้วก็ดูแนวต้านผมว่าตรงนี้มันจ่อๆจะทำไฮแล้วนะครับก็ประมาณสัก81 บาทนะครับถ้าตรงนั้นขึ้นไปก็นิวไฮแล้วนะครับก็เป็นรุ่นทีก็ประมาณ84 บาทนะครับครับและอีกตัวหนึ่งครับพี่โฮมโปรนะครับครับโฮมโปรตรงนี้ก็แนวรับให้ไว้ประมาณสัก14 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน14.60 บาทนะครับตรงนั้นเป็นไฮเดิมนะครับถ้าผ่านได้ก็15 บาททีนึงสองตัวที่น่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีก CPO กับ Home Pro ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแล้วพี่กระจังแนวโน้มพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างครับทิศทางของตลาดแล้วจากภาพรวมของวันนี้ผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยแนวโน้มยังยืนแดงบวกได้นะครับแต่ว่าเซนติเมนต์ของตลาดเนี่ยมันก็จะมีความผันผวนคล้ายๆแบบนะครับหรือพูดง่ายๆมันจะเป็นลักษณะการซิกแซกขาขึ้นก็คือเป็นขาขึ้นแหละแต่ว่าจะมีการสับตัวลงมาเป็นรอบๆไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนักทุนที่เล่นรอบเนี่ยผมว่าอาจจะได้เปรียบในภาวะตลาดแบบนี้นะครับเพราะว่าตลาดไม่ได้ขึ้นม้วนเดียวนะครับจะมีสลับย่อด้วยนะครับสำหรับคนที่ถือหุ้นมาก็ยังไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับถ้ายังไม่หลุด1820ตรงนั้นผมว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่เสียหายใช่ไหมครับยังไม่เสียหายถ้าไม่หลุดก็ติดต่อได้20ยังไม่เสียหายใช่ไหมครับใช่ครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูช่วงท้ายๆนะครับเมื่อกี้พี่เอกภวินก็บอกว่าลองดูช่วงสุดท้ายว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ก็คาดว่าน่าจะยืนบวกได้ใช่ไหมครับพี่วันนี้คิดว่ายืนบวกนะครับแต่ว่าคงไม่บวกแรงๆเหมือนช่วงเช้านี่ครับบวกไป10 กว่าจุดอะไรเงี้ยนะครับก็จะยืนไต่ๆอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่คิดว่ายืนประมาณแถวๆตรงนี้นะครับวันนี้ค่าเงินบาทเป็นไงบ้างครับพี่กระจังค่าเงินบาทตอนนี้ก็ทรงๆตัวนะครับ 31.85 ครับครับก็อย่างทรงอยู่ในระดับนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับพี่กระจังสัปดาห์นี้มีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจที่จะต้องติดตามครับผมก็ในส่วนของการประชุม ECB นะครับในวันพฤหัสนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามว่าเขาจะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการจะปรับลด QE อะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่าครั้งนี้คือมติประชุมเนี่ยคาดว่าน่าจะคงดอกเบี้ยแล้วก็คง QE นะครับแต่ว่าตรงนี้เคยมีข่าวย้อนหลังมาว่า
ECB เนี่ยมีแนวโน้มจะไม่ใช้ QE แล้วนะครับต้องดูว่าจะมีความคืบหน้ากับการแถลงข่าวจุดนี้หรือเปล่าถ้ามีออกมาก็น่าจะเอฟเฟกต์ต่อตลาดพอสมควรนะครับครับแล้วส่วนในประเทศเราล่ะครับพี่ปัจจัยภายในประเทศมีอะไรไหมส่วนของเราเนี่ยคงต้องจับตาการเลื่อนการเลือกตั้งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงนะครับท่านนายกก็ยังรอคำการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่นะครับตรงนี้ก็ต้องดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็ภาวนาว่าอย่าเลื่อนเลยแล้วกันครับพรุ่งนี้แนวโน้มพี่ก็จังมองว่ากรอบบนกรอบล่างเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทิศทางของตลาดพรุ่งนี้ครับผมกรอบบนก็ให้ไว้ประมาณไฮเดิมนะครับ1838นะครับ1838นะฮะใช่นะครับแล้วก็จุดแนวรับนะครับ1825นะครับตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่น่าจะเอาอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ก็คาดว่าจะปิดประมาณนี้ตอนนี้ 1829.71 บวกไป 5.65 จุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขายก็เฉียดๆ 70,000 ล้านบาทโอเคครับสุดท้ายพี่กระจังมีอะไรฝากลงทุนไหมครับก็ตรงนี้ก็เพราะว่าตลาดก็ผันค่อนข้างผันผวนแล้วนะครับตรงนี้ก็พยายามเลือกหุ้นที่เป็นที่งบ Q4 ดีนะครับหรือว่าที่มีพื้นฐานรองรับนิดนึงนะครับใหญ่คือตรงเนี้ยแล้วผมสังเกตเห็นมีหุ้นตัวเล็กๆที่วิ่งกันค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าจะเก็งกำไรยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับกันนะครับได้โอเควันนี้ขอบคุณครับพี่กระจังครับครับผมครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นนะครับคำแนะนำจากคุณชยศจีวังกูลนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลองมาดูกันว่าทิศทางตลาดจะเป็นยังไงจะเป็นไปตามอย่างที่พี่กระจังบอกไว้หรือไม่กรอบ1838กรอบล่างก็อยู่ที่ประมาณ1825ครับเอาครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับพี่นิพนธ์ครับ